สวัสดีครับก็สิ้นสุดกันไปแล้วนะสำหรับบอลโลก2018นะครับก็ดีใจกับฝรั่งเศสด้วยที่ได้แชมป์บอลโลกนะครับมาดูเส้นทางของฝรั่งเศสในบอลโลกกันนะครับว่าเป็นมายังไงบ้างนะครับนะครับฝรั่งเศสเข้ารอบมาอยู่ในกลุ่ม C นะครับร่วมกับเดนมาร์กเปรูออสเตรเลียนะครับก็ฝรั่งเศสก็ชนะ2เสมอ1ผลงานดีนะครับเข้ามารอบ16ทีมสุดท้ายด้วย7แต้มนะครับเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายมาก็มาเจออาร์เจนตินานะครับก็ชนะลูกโทษไป4-3นะครับก็เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายมาเจอกับอุรุกวัยนะครับก็ชนะในเวลาไป2-0นะครับเข้ารอบรองชนะเลิศ4ทีมสุดท้ายนะครับก็มาเจอกับเบลเยียมนะครับก็ชนะเบลเยียมไป1-0นะครับก็เข้าชิงกับโครเอเชียนะครับก็ชนะโครเอเชียไป4-2ในเวลานะครับก็ผู้เล่นเด่นๆในชุดนี้นะครับก็จะมีนะครับองตวนกินมันนะครับกองหน้านะครับคิลิอันเอ็มบัปเป้นะครับกองหน้านะครับก็พอบอกบานะครับเป็นกองกลางนะครับก็เป็นผู้เล่นที่เด่นๆในชุดนี้นะครับก็สามารถพาฝรั่งเศสเป็นแชมป์โลกได้นะครับโค้ชด้วยแหละโค้ชก็เก่งนะครับก็เป็นผู้เล่นชุดเล่นที่ลงตัวนะครับก็ดีใจด้วยนะครับสำหรับทีมชาติฝรั่งเศสแล้วก็แฟนๆขอบคุณครับ